ย้อนความเดิมกลับไปในรอบที่แล้วที่ผมได้สุ่มบูทเพเกอร์สีเงินกับสีทองในตู้อีโวนะฮะครั้งนั้นผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไม GM ถึงปล่อยสกินปืนมาแค่2สีทั้งที่ปกติตู้เนี้ยมันจะต้องมี3ถึง4สีขึ้นไปให้เราได้แลกนะฮะแต่พอมากิจกรรมล่าสุดวันนี้ผมนี่หายสงสัยเลยนะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมันเป็นสกินปืน Woodpecker สีแดงที่อยู่ในคอลเลกชันเดียวกับสีเงินแล้วก็สีทองนะฮะซึ่งค่าสถานะเนี่ยมันดีกว่าเพื่อนเลยก็คือบวกลั่น2ครับมันก็เลยทำให้ผมเข้าใจได้ว่าตอนนั้นที่ GM เขาปล่อยมาแค่2สีเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะกั๊กสีแดงเอาไว้ขายแยกต่างหากนั่นเองครับเพราะถ้าเกิดเอาสีแดงลงตู้ Evo คราวที่แล้วผมเชื่อว่าคนก็จะต้องเอาสีแดงแน่นอนไม่น่ามีใครเอาสีเงินกับสีทองนะฮะแม่พอเหตุการณ์มันมาบรรจบสัมพันธ์กันแบบเนี้ยก็เลยมองได้อย่างเดียวเลยนะว่าสิ่งที่การีน่าฟรีไฟร์ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะหิวเงินล้วนๆเลยนะครับ ในส่วนของตู้กิจกรรมรอบนี้นะครับของรางวัลใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสกิน Woodpecker สีแดงถ้าใครโชคดีก็อาจจะสุ่มได้เลยนะครับแต่ถ้าใครโชคไม่ดีก็จะสุ่มได้โทเค็นแล้วก็เอาไปแลกปืนอีกทีนึงนะฮะซึ่งต้องใช้ทั้งหมดเนี่ย250โทเค็นอันนี้ผมสุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตู้นี้โดนไปทั้งหมด 1,800 เพชรหรือประมาณ500บาทนะครับกับสกิน Woodpecker สีแดงบวกลั่น2สกินที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้นะฮะโอเควูดเพเกอร์เทวดาฟ้าประธานคือชื่อเต็มของสกินนี้นะครับก็มาพร้อมค่าสถานะบวกลั่น2แมกกาซีน1ลบเคลื่อนที่1นอกจากจะยิงรัวแล้วก็ลูกกระสุนเยอะอีกด้วยนะส่วนลบความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยมันไม่ได้มีผลเวลาเราใช้งานจริงอยู่แล้วนะฮะคอลเลกชันนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะฮะรอบนี้จะแยกออกมาต่างหากเลย1กิจกรรมก็คือปืนสีแดงส่วนสีทองกับสีเงินจะอยู่ในตู้สุ่ม Evo คราวที่แล้วเมื่อเดือนกุมภานะครับแม้มีการเว้นระยะหลายเดือนด้วยนะจะให้คนเล่นลืมใช่หรือเปล่าว่ามันอยู่ในเซตเดียวกันแต่ผมไม่ลืมหรอกผมจำได้กุมภามีนาเมษาพฤษภาผ่านไป3เดือนพึ่งเอาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับหิวเงินไม่เกรงใจใครการีน่าฟรีไฟร์2023ใหม่พร้อมให้คุณเสียเพชรแล้วทั่วประเทศ มาครับได้เวลาลุยกันวันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปตามหาเจ้าปืน Woodpecker นะฮะวันนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนเพราะว่ามันมาพร้อมค่าสถานะลั่น2นะครับแม่แต่ดูจากจำนวนคนที่ลงพร้อมกับผมว่าน่าจะสนุกยิ่งกว่า Woodpecker แน่นอนโอ้โหแดงเถือกกี่ตี้ครับเนี่ยประเมินด้วยสายตาผมว่าน่าจะมี5ตี้แน่นอนและเขามากันตี้ละ3ตี้ละ4แล้วดูผมดิมาคนเดียวมาคนเดียวก็เฟี้ยวได้จังวันนี้หยิบปืนก่อนเลยสับยิงไปเจ็บแน่นอนแต่ไม่ตุยเฮ้ยป๊อป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 ลบหนึ่งเฮ้ยหัวลิงเอ้าลิงเป็นไรลิงเป็นลมหรือเปล่าอยู่ดีๆก็วูบเหมือนจะมีใครช่วยยิงน่าจะเป็นตัวที่โดนผมตอดไว้เมื่อกี้แน่นอนร่วมด้วยช่วยกันยิงคนนัวขนาดนี้มาเดี๋ยวเราช่วยนายบ้างป๊อป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 หลังก็มาหลังก็มาหน้าก็มีผมละงงไปหมดแล้วจะเอาไงดีนั่งสับจริงไปก่อนป่ะล้มหนึ่งไอ้นี่ออกไม่ได้เดี๋ยวอุ๊ยมันมีเพื่อนช่วยป๊อป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 หลังกำแพงก็มีนัวไปก็เปล่าผมขออนุญาตถอยก่อนแล้วกันนะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะโดนล้อมนะครับเราต้องขยับมาซ้ายป๊อป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 ดูซ้าอยู่ไกลมากไปได้เฮ้ยอุ้ยไม่แตก M60 มันยังเวล1อยู่ถ้าเกิดอัพเต็มเวล3เนี่ยไม่น่ารอดใครยิงอะไรอีกนี่แน่นี่แน่ลาดซะเลยลาดหมดไม่สนลูกใครอ่ะบนหลังคาอีกคนหนึ่ง7คิวแล้วเหรอเนี่ย What? บันเทิงจัดเป
ืนยังไม่เจอเจอแต่คนช่วงต้นเกมก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยวิ่งฟาร์มปืนอุ๊ยนี่ไงพูดปุ๊บเจอปั๊บกำลังจะออกฟาร์มปืนเจอที่กล่องซะงั้นมาแล้วนะครับบูทเพเกอร์สีแดงไอตัวที่อยู่ตรงกำแพงเมื่อกี้สูตรขาวตัวนี้ผมว่าเราต้องไปบวกกับเขาก่อนนะครับพอถ้าเกิดว่าผมเข้าวงไปเลยเนี่ยมันจะเกิดการแย่งกันยิงอะคนนี้เขาเล่นเป็นเดี๋ยวเราต้องหาทางขึ้นไปจัดการก่อนน่าจะอยู่ข้างบนนะขออนุญาตขึ้นเครื่องดีดเล็งไป35องศาลิฟต์เหนือเสียงอยู่ข้างล่างอยู่ข้างใต้เนี่ยเลยฟาร์มของอยู่แน่นอนเขาจะได้ยินเสียงผมไหมเนี่ยน่าจะได้ยินแล้วแหละขออนุญาตเปลี่ยนปืนก่อนเตรียมรูดมาแล้วไปไหนเล่าตุยซะพีทอีกกลายเป็นโถส้วมทองคำสกินที่ได้มาจากเติมเงินนะก็เป็นกล่องศพที่เด่นดีนะครับอันเบลเลอร์เลยไปกันต่อนะครับไปกันต่อไม่รอแล้วนะวันละเมืองสองเมืองวันนี้ไลน์วิ่งเราจะแปลกๆหน่อยนะเพราะเมื่อกี้เราลงสู่สารเราก็ต้องวิ่งมาที่คาตูและเดี๋ยวจบคาตูเราจะเข้าบีมานะครับเฮ้ยนอนเจอแก๊งยึดเมืองว่ะคุณผู้ชมแก๊งตัวตึงซะด้วยไม่แต่งตัวด้วยนะทำไมไม่แต่งตัวมะม่วงสุกมะม่วงสุก BM เห็นชื่อแล้วหิวเลยต้องกินกับข้าวเหนียวด้วยนะข้าวเหนียวมะม่วงสุกเฮ้ยแล้วเสียงอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเสียงแอร์ดรอปบั๊กเหรอหรือว่ามันไปกิ้งลงตรงไหนเสียงใกล้มากเลยใช่ไหมน้อนไปไหนแล้วจ้าเอวิ่งอย่างงี้รอดยากนะออกที่โล่งเนี่ยเนี่ยมันรัวจริงนะครับดูความรัวของวูดเพกเกอร์และแรงด้วยนะดอกละ70แม่ผมละหลอนเสียงแอร์ดรอปจริงๆมันบั๊กหรือมันอะไรอะได้ยินอยู่บนหัวตลอดเวลาเลยไม่รู้วิ่งวิ่งอยู่จะมีหย่อนลงมาใส่หัวหรือเปล่านะครับเอ้ยสัญลักษณ์อะไรขึ้นรับภารกิจผู้พิทักษ์มีคนให้ผมไปล่าใช่ไหมข้างหน้าเนี่ยวงแดงๆใช่คนที่โดดล่มมาปะเนี่ยสองคนสุดด้วยขอญาตขยับเข้าไปใกล้ๆก่อนนะเขาว่าวาร์ปยังไงก็ไม่รู้อะวาร์ปทีละจึ๊กทีละจึ๊กไม่รู้ใช้แก๊งเมื่อกี้ปะนะสองคนเพื่อนเขาอาจจะมาซื้อที่ชุบในบีมานะครับปัก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 เนี่ยใช่จริงด้วยปัก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 อย่างรัวคุณผู้ชมอันนี้ผมใส่สกิลลูน่ามาด้วยจะได้เพิ่มความรัวนะครับเราดักหลอนเจอโจทย์ละอันนี้วูดเพเกอร์ใส่จุกเก็บเสียงนะแต่ว่าเสียงมันจะดังแบบจุก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 ในฟรีไฟแม็กเสียงมันจะดังกว่าปกตินะครับแต่เบาเหมือนกันนะไกลขนาดนี้เข้าดอก36อันนี้คือเข้าตัวไงถ้าเข้าหัวเนี่ยนัดเดียวล่วง36 50ล่วงเป็นไงรัวไหมใช้ได้เลยนะจุก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 ผมว่าคนน่าจะหันมาเล่นปืนนี้เยอะแน่นอนถ้ามีสกินลั่น2เนี่ยเจ็บทั้งเมืองอะบอกเลยใครขับรถมีคนจะเล็งผมเว้ยมีคนจะเล็งหัวแตกไข่มาซ้ายอีกหนึ่งมันวับวับนะไอตีข้างล่างเนี่ยเฮ้ยซ้ายยังไม่เลิกซ้ายยังมาอยู่อาจจะเป็นเขาตายแล้วเกิดใหม่หรือเปล่าแล้วก็ลงไปเก็บของที่บังเกอร์ผมเดานะยิงไกลๆนี่คืออย่างเนียนเลยนะครับใส่จุกเก็บเสียงดักลอยทีละคนแต่ขออนุญาตดันเข้าวงก่อน hey. ไอ้ตัวนี้แน่เลยที่เป็นภารกิจของผมเนี่ย Free. วงมันขยับตามเข้ามานะวงแดงมานี่เลยลงมานี่เลยระเบิดซาตับ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 เฮ้ยจะช้าหรอก็มาดิครับ
ก็มาดีครับผมไปก่อนละครับเฮ้ยป๊อปป๊อปป๊อปนัทนิชาป๊อปป๊อปป๊อปธนกิจโอ้โหชื่อไทยไทยเป็นผู้บ่าวกับผู้สาวมาเล่นด้วยกันแน่เลยชื่อได้แบบว่าไทยเข้าคู่กันมากเลยนัทนิชากับธนกิจโอ้ธนกิจไอวอร์นายเต็มตัวเลยนะเนี่ยทำไมไม่แบ่งให้นัทนิชาบ้างล่ะน้องไม่มีใช้เลยเก็บอยู่คนเดียวไปขึ้นรถกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นรถไปพันยาไปนะครับถ้าเกิดว่าวงมันไกลเนี่ยเราจะได้แบบถึงที่หมายโดยปลอดภัยแต่ก็ต้องระวังคนหลอยยิงเข้ารถมาด้วยนะขับรถจี๊ปนี่คือล่อเป้ามากไปกันต่อนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองพีกเมืองที่4ของเราเมื่อกี้เรามาจากสุสานคาตูบีมาแล้วก็พีกนะไม่รู้ว่าจะพีกสมชื่อหรือเปล่าผมจอดก่อนมีคนรอต้อนรับจริงด้วยพ่อหนุ่มกุ้งเกงเหลืองอีก2ชาร์จเว้ยเฮ้ย2ชาร์จเหรอเจ็บนะเนี่ยขอญาตนะถอยแป๊บเอ้าน้องน้องยืนทำไรยืนนิ่งแบบนี้ลวงสาน้องปาล์มยืนอ้องไม่ช่วยเพื่อนเลยนะปาล์มเพื่อนจะเอา2ชาร์จมายัดอยู่เนี่ยมาดิมาดิเอาให้ตายเลยใช่ไหมจอขนาดนี้อุ๊ยแม่นด้วยนะเนี่ยแต่2ชาร์จมันต้องยิงไกลนะนายเข้ามาจ่อแบบนี้หรอมาดิมาดิ2ชาร์จปะทะของสวงไปละจ้าไม่ซ้ำเลยวงมันเจ็บขอญาตขึ้นรถพันยาก่อนนะครับออมซ้ายก่อนผมไม่รู้ว่าในพีกอ่ะมันบิตี้เขารออยู่หรือเปล่านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนนะที่มีสกินลั่น2ออกมาให้เราได้ใช้งานนะครับส่วนตัวผมถือว่าใช้ดีเลยแหละคือ Woodpecker เนี่ยผมมาชอบเล่นอยู่แล้วนะครับเพราะมันยิงแรงดอกละ 60-70 แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันยิงช้ามาโดยตลอดเลยนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่คือถ้าจะเล่นเนี่ยต้องเน้นดึงหัวถ้าเข้าหัวเนี่ยล่วงแน่นอนแต่จริงๆก็ทุกปืนถ้าเกิดเข้าหัวเนี่ยมันก็ล่วงหมดแล้วนะซึ่งพอมันมีลั่น2ออกมาแบบนี้มันทำให้เรายิงอัดตัวได้นะครับมาดูปืนกันดีกว่าและนี่ก็คือสกินใหม่ Woodpecker ฟ้าประธานสีแดงยิงไม่แรงได้ไงชื่อนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็ตั้งมั่วไปเรื่อยนะครับก็เป็นสกินที่ความสวยเนี่ยพอๆกับสีเงินสีทองเลยแต่ว่าความสามารถคือฉีกเลยนะครับโดดเด่นแน่นอนเพราะลั่น2เนี่ยคือ the best of Free Fire เขาตั้งโคโนทันนะเพราะวูดเพเกอร์มันยิงตัวไม่ค่อยแรงเนี่ยมันดอกละ40-50ราวๆนี้นะครับมันจะแรงก็ต่อเมื่อเข้าหัวถ้าเทียบความแรงในการยิงตัวเทียบกับ SKS อะ SKS ยิงตัวดีกว่านะแต่วูดเพเกอร์ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะแรงกว่านะครับโอเคเหลือ2คนครับเนี่ยถ้าเรายิงตัวผมว่าสู้พวก AK สกาไม่ได้นะครับดาเมจพอๆกันเลย 30-40 แต่ถ้าเข้าหัวเนี่ยรู้เรื่องกระเบื้องแตกเดี๋ยวต้องถอยมาเล่นระยะก่อนนะปืนนี้เรายิงไกลจะได้เปรียบนะครับป๊อป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 เนี่ยเป็นไงถ้าเข้าหัวมันจะเป็นแบบนี้แต่ยิงตัวเบามากเลยเห็นป่ะ 30-40เดี๋ยวอะไรวัยรุ่นจะชาร์จหรอเอาจริงถามจริงพ่อหนุ่มเซรามูนเอ้าไม่ตุยเหรออ๋อชุบชีวิตจัดให้ส่งท้ายด้วยวูดเพเกอร์ซะเลย
รุปนะครับสำหรับบูทเพเกอร์สีแดงก็ต้องบอกว่าเป็นสกินที่ดีที่สุดของมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีงบมีทุนอยากจะได้เปรียบคนอื่นก็จัดไปได้เลยนะไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าใครไม่มีงบก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องสุ่มก็ได้ก็แค่เปลี่ยนไปเล่นปืนอื่นมันก็ยิงสู้กับบูทเพเกอร์ได้เหมือนกันนะฮะสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ฝีมือการเล่นอยู่ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ